ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นโครงการที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ที่เสียหายจากการบุกรุกถางป่าและการทำเกษตรเชิงเดี่ยวจนทำให้ดินแข็งเป็นดานไม่สามารถเพาะปลูกได้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสวัสดีค่ะเนนิสาชนศิริสงฆ์นะคะกับรายการ9ของพ่อรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนสพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะจากผืนดินที่แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ปัจจุบันนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งนึงค่ะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนี้กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเนสอยู่กับพันตำรวจโทชานรามันอุดมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเนสขอเรียกสั้นๆว่าสารวัตรชานนะคะค่ะก่อนอื่นต้องขอทราบถึงที่มาแล้วกันค่ะสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างคะครับศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระริเป็นหนึ่งในจำนวน6ศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นมาเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของล้นเก้ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มาสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับเป็นพระราชนิเวศแห่งความรักและความหลังนะครับในสมัยนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกับพื้นป่าแก่งกระจานมีสัตว์ประจำถิ่นสัตว์ป่ามากมายสมัยนั้นพระองค์ท่านได้ประกาศเป็นเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเพื่อเขตอภัยทานสัตว์จากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกเนี่ยพื้นที่โดยรวมๆเนี่ยประมาณ 22,627 ไร่เมื่อล้นเก้ารัชกาลที่6สวรรคตปี2468นะครับพระราชนิเวศแห่งนี้ก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดมาประทับพื้นป่า 20,000 ไร่เนี่ยประชาชนก็เข้ามานะครับเข้ามาจับจองบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าระยะเวลา40ปีป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยถูกตัด 100% เมื่อวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จมฤคทายวันทรงทอดพระเนตรมาทรงรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดก็จึงเริ่มตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี2526ปัจจุบันก็เดินทางมาที่33ปีโดยใช้พื้นที่ของล้นเก้าด้วยการที่6ที่ประกาศเป็นเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันก็คือเป็นที่ทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ไม่มีโฉนดนะครับที่ประชาชนเข้ามาจับจองบุกรุกก็ทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วออกไปใช้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ 15,580 ไร่มาทำศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายขึ้นมาค่ะแล้วที่มาของชื่อห้วยทรายที่นี่นะคะมาจากอะไรคะเหตุที่ว่าได้ชื่อว่าศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้สัตว์ประจำถิ่นก็คือเนื้อทรายเมื่อเนื้อทรายมาเป็นสัตว์ประจำถิ่นในสมัยนั้นมากินน้ำตามลำห้วยเราจึงได้ชื่อว่าศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระบิดามิได้เกิดจากดินที่เป็นทรายเกิดจากสัตว์ประจำถิ่นมากินน้ำตามลำห้วยในสมัยนั้นมีน้ำตกมีอะไรมากมายนะครับเราก็ทำศูนย์ศึกษามาโดยนะครับพระองค์ท่านมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นผู้ดูแลอีก5ศูนย์นะจะสังกัดกระทรวงเกษตรแต่ศูนย์ที่นี่จะสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมาเป็นผู้ดำเนินการค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านได้ทรงทอดพระเนตรแล้วได้รับสั่งอะไรบ้างคะหลังจากที่เห็นพื้นที่แห่งนี้ค่ะจากรับสั่งครั้งแรกที่ว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากป่าเราถูกทำลายแล้วประชาชนก็เข้ามาทำสับปะรดที่เราเห็นเป็นป่าไม้เนี่ยเป็นไร่สับปะรดของชาวบ้านหมดเลยเป็นหมื่นไร่ยืนจากพื้นที่ของกองอำนวยการเนี่ยมองไปเห็นทะเลเลยนะครับสับปะรดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ใช้สารเคมีเยอะเมื่อใช้สารเคมีเยอะมันก็สะสมในดินดินที่นี่นะครับหน้าดินเป็นดินทรายลึกลงไป1เมตรจะเป็นดินดานแข็งเหมือนหินแต่เป็นดินดานประเภทดานปูนดานแป้ง
นะครับพระองค์ท่านจึงรับสั่งว่าเราจะต้องปรับปรุงบำรุงดินค่ะนี่หลักการในการปรับปรุงบำรุงดินนั้นอ่ะถ้าหน่วยงานราชการเนี่ยเรามีงบประมาณอย่างดินดานี่ก็มีสารเคมีใช้ลิปเปอร์ของแทรกเตอร์ทลายก็สามารถปลูกพืชปลูกต้นไม้ได้แต่ประชาชนของพระองค์ท่านทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินน้อยหรือว่าไม่มีงบประมาณนะครับพระองค์ท่านก็ให้ใช้หญ้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยมันคู่กับประเทศไทยมานานมากแล้วแต่คนไทยเราไม่ค่อยรู้แต่พระองค์ท่านทราบนะครับพระองค์ท่านให้ใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้หญ้าแฝกนะครับปลูกรากของหญ้าแฝกเนี่ยจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ดินทำให้ดินร่วนซุยนะครับเมื่อฝนตกลงมาน้ำไหลซึมลงไปนะครับดินเลื่อนซุยอากาศลงนะครับต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตค่อยๆทำไปในลักษณะนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยเป็นการทราบกันทั่วไปและทั่วโลกเนี่ยมีการรณรงค์ให้ปลูกกันมากมายนะครับประเทศไทยเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านให้ใช้ประโยชน์จากรากของหญ้าแฝกนะครับพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าเป็นเพื่อสิ่งกำแพงมีชีวิตที่มหัศจรรย์แต่จะมหัศจรรย์ได้เกษตรกรจะต้องปลูกแล้วก็ดูแลเขาให้เหมือนเราปลูกถั่วปลูกพริกปลูกมะเขือท่านประธานหมายความว่าเมื่อปลูกลงไปก็ต้องดูแลรดน้ำให้เขาตั้งตัวได้เมื่อเขาตั้งตัวได้แล้วรากเขาก็จะเริ่มทำงานตอนนี้คนไทยก็เกษตรกรเริ่มทราบและเข้าใจค่ะสำหรับหลักการดำเนินงานของศูนย์ศึกษานี้เป็นยังไงบ้างคะการดำเนินงานเมื่อป่าเราถูกทำลายก็คอนเซ็ปต์ของศูนย์ศึกษาก็คือฟื้นดินคืนป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเราก็ดำเนินการใน5เรื่องเรื่องแรกก็คือการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเรื่องที่2ก็คือการฟื้นฟูสภาพป่าเพราะป่าเราถูกทำลายเรื่องที่3ก็คือพัฒนาแหล่งน้ำเพราะในพื้นที่เราไม่มีคลองธรรมชาตินะครับเราต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวนั้นเราก็มีอ่างที่สำคัญก็มีอยู่4อ่างเก็บน้ำมีที่ใหญ่ที่สุดก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดมีความจุของน้ำ4ล้านลูกบาศก์นะครับใช้ในการปลูกป่าแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆศูนย์ทำการเกษตรนะครับเรื่องที่4ก็คือพัฒนาส่งเสริมอาชีพก็คือลักษณะของอาชีพพี่น้องประชาชนเรารับผิดชอบเรียกว่างานขยายผลรับผิดชอบ29หมู่บ้านในพื้นที่4ตำบลในอำเภอชะอำและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วมีสาธิตในเรื่องของพลังงานลมพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในลักษณะนั้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสารวัตรชานมากๆเลยนะคะให้ความรู้แล้วก็ที่มาประวัติต่างๆที่เราได้ทราบกันจากแต่ก่อนที่พื้นที่แห่งนี้ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลยปัจจุบันนี้ร่มรื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ค่ะวันนี้ต้องอยากจะขออนุญาตเดินชมที่แห่งนี้ด้วยนะคะครับได้ครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับ